สวัสดีนะครับผมชัยพลสะท้อนดีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนะครับก็อย่างที่ทุกท่านอย่างที่ท่านก่อนหน้านี้ได้เกริ่นกันนำไปก่อนนะครับเรื่องของผมก็จะเป็นเรื่องของเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือนะครับซึ่งจะเกิดว่ากันเรื่องของก่อนหน้านี้ของอาจารย์สุรเชษนะครับที่เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับของพรรคก้าวไกลที่ได้ปกป้องเงินภาษีของประชาชนของผมก็น่าจะเป็นความอาจจะเป็นความล้มเหลวครั้งยิ่งใหญ่ในการปกป้องโอกาสทางธุรกิจแล้วก็โอกาสทางด้านความมั่นคงของประเทศเรากันนะครับก็วันนี้นะครับผมมาในท็อปิกของเรื่องไร้เรือไร้รั้วไร้ความรับผิดชอบครับในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี67ที่ผ่านมานะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันว่าทางกองทัพเรือได้มีการตั้งงบประมาณจํานวน 1,700 ล้านบาทหรือ 10% ของวงเงินโครงการนะครับซึ่งก็คือ 17,000 ล้านบาทเพื่อขอซื้อเรือฟริเกตลําใหม่ซึ่งที่ผ่านมากองทัพเรือนะครับก็สื่อสารมาตลอดว่าเป็นการซื้อเพื่อเป็นเรือคู่แฝดกับเรือหลวงภูมิพลที่ซื้อมาจากประเทศเกาหลีโดยช่วงเวลาที่ผ่านมาของกองทัพเรือนะครับยังไม่เคยสื่อสารในรายละเอียดเชิงลึกของโครงการเรื่องของการจัดหาเรือครั้งนี้นะครับจนกระทั่งได้เข้ามาถึงห้องอนุกรรมการงบด้านความมั่นคงในการพิจารณางบประมาณประจำปี67ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่กองทัพเรือได้เริ่มนำเอกสารมาชี้แจงถึงความจำเป็นและคอนเซปต์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้แต่สุดท้ายนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบข่าวกันแล้วนะห้องอนุกรรมการงบด้านความมั่นคงก็ได้ลงมติให้ตัดงบประมาณในการจัดหาเรือฟริเกตลำนี้ไปและถึงแม้กองทัพเรือเองนะครับก็จะได้ขออุทธรณ์เข้ามาที่ห้องงบใหญ่อีกครั้งนึงถึงแล้วก็มาชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นทั้งในด้านความมั่นคงและในด้านเศรษฐกิจแต่ก็ถูกมติของห้องใหญ่ปัดตกอีกรอบนึงเช่นกันครับกองทัพเรือนะครับได้ตามการประเมินของกองทัพเรือเนี่ยได้ประเมินไว้ว่าประเทศไทยนะครับจำเป็นจะต้องมีเรือฟริเกตจำนวนทั้งหมด8ลำเพื่อปกป้องน่านน้ำประเทศไทยนะครับโดยแบ่งพื้นที่เป็นฝั่งอันดามัน4ลำแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย4ลำเพื่อที่จะดูแลน่านน้ำไทยความยาวกว่า 1,500 ไมล์ทะเลดูแลผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเส้นทางการเดินเรือแท่นขุดเจาะน้ำมันของไทยนะครับแล้วก็พื้นที่พิพาทในทะเลระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสไลด์หายครับผมขอสไลด์อีกรอบนึงนะครับแต่ก็ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนะครับผมกองทัพเรือเนี่ยมีฟริเกตใช้งานเพียง4ลำเท่านั้นซึ่งก็จะประกอบด้วยเรือหลวงรัตนโกสินทร์อายุ38ปีเรือหลวงนเรศวรนะครับอายุ30ปีเรือหลวงตากสินอายุ29ปีแล้วก็เรือหลวงภูมิพลอายุ5ปีอันนี้เป็นตัวใหม่สุดนะครับจากการชี้แจงของกองทัพเรือนะครับปกติเรือฟริเกตเนี่ยเราจะใช้กันอยู่ที่ราวๆ30ปีเท่านั้นแต่เนื่องจากว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ซื้อเรือฟริเกตลำใหม่จึงจำเป็นที่ต้องซ่อมบำรุงเรือแล้วก็ยืดอายุการใช้งานยาวไปจนถึง40ปีถึงค่อยเริ่มปลดระวางซึ่งเรือหลวงรัตนโกสินทร์นะครับอายุ38ปีแล้วกำลังจะถึงเวลาที่ต้องปลดระวางภายในปี69หรือเหลือเวลาใช้งานเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับทำให้ไทยเนี่ยกำลังจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะเหลือเรือฟริเกตใช้งานเพียง3ลำเท่านั้นจากความต้องการขั้นพื้นฐานนะครับในการดูแลน่านน้ำไทยทั้งหมด8ลำการซื้อเรือฟริเกตนะครับปกติจะใช้เวลาในการต่อเรือ 4-5 ปีซึ่งแปลว่าประเทศไทยนะครับจะได้รับเรือในช่วงประมาณปี71ถ้าได้รับอนุมัติโครงการภายในปี67ซึ่งก็คือปีนี้นะครับแล้วก็ไทยจะเหลือเรือฟริเกตใช้งานเพียง3ลำเป็นระยะเวลา2ปีก่อนจะได้รับเรือลำไหนเพราะว่าตัวเรือหลวงรัตนโกสินทร์เนี่ยจะต้องปลดระวางแล้วครับซึ่งเอาแค่สถานการณ์ในตอนนี้นะครับการดำเนินงานของกองทัพเรือในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับก็คงยากที่จะทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วและถ้าเกิดไม่ได้รับอนุมัติงบภายในปี67นี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะได้รับอนุมัติงบอีกทีนึงเนี่ยอาจจะเป็นปีงบ69เนื่องจากช่วงเวลาในการส่งคำของบประมาณของปี68ได้ปิดลงไปแล้วทำให้เราอาจได้รับเรือช้าจนถึงปี73ซะด้วยซ้ำซึ่งแปลว่าเราจะมีเรือฟริเกตในการป้องกันประเทศนะครับเพียง3ลำจากความต้องการทั้งหมด8ลำยาวถึง4ปีเลยนะครับเป็นความเสี่ยงทางความมั่นคงอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับจำนวนยุทธภพกรของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่อยู่รอบๆเราเนี่ยมีเรือระดับฟริเกตตั้งแต่3จนถึง14ลำซะด้วยซ้ำซึ่งหากเกิดภัยความมั่นคงทางทะเลขึ้นมาในช่วงเวลาตรงนี้นะครับกองทัพเรือไม่มีเรือใช้งานเราก็คงจะโทษใครไม่ได้นอกจากการตัดสินใจและการบริหารของตัวรัฐบาลเองครับ
นอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากเหตุผลทางด้านความมั่นคงแล้วประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้กองทัพเรือได้ชี้แจงในห้องอนุกรรมการงบด้านความมั่นคงว่าคำนึงถึงเรื่อง offset policy เป็นสำคัญเพราะมีความตั้งใจว่าจะให้เรือลำนี้ต่อในไทยโดยให้บริษัทต่อเรือในไทยทำสัญญาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อรับองค์ความรู้ในการต่อเรือครั้งนี้ไปใช้ในการต่อยอดอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือการเพิ่มองค์ความรู้ในการต่อเรือเกิดการจ้างงานเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มโอกาสการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศพัฒนาความสามารถของอู่ต่อเรือในไทยเป็นเจ้าขององค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สามารถต่อยอดได้สร้างเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดคงปฏิเสธประโยชน์ของโครงการนี้ได้ยากเพราะการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ไม่เหมือนกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งก่อนของกองทัพเรือนะครับเช่นการซื้อเรือดำน้ำที่เป็นการเอาเงินไปแลกเรือเปล่าๆแล้วก็ไร้ซึ่งองค์ความรู้อื่นนอกจากการใช้งานแต่การจัดซื้อครั้งนี้นะครับจะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสร้างความรู้ที่สามารถต่อยอดได้สร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่จะเกิดประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างไม่สิ้นสุดครับจากการชี้แจงของกองทัพเรือนะครับหากโครงการนี้สามารถเดินหน้าต่อได้กองทัพเรือเนี่ยคาดการว่าจะเกิดการจ้างงานภายในประเทศมากกว่า 1.2 ล้านชั่วโมงทำงานนะครับแค่เฉพาะโครงการเดียวนะครับเกิดการจัดซื้อพัสดุในประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาทและซื้อเหล็กต่อเรือไม่น้อยกว่า550ตันโดยประเทศต้นทางเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาเสนอแบบเรือให้กองทัพเรือเนี่ยมีทั้งจากประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมันอิตาลีเกาหลีและก็สเปนครับการต่อเรือครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ไทยจะได้ต่อเรือที่มีขนาดถึง 4,000 ตันซึ่งปัจจุบันนะครับต่อเรือในประเทศไทยลงต่อเรือในประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการต่อเรือขนาดเพียง 2,000 ตันเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศสามารถรองรับการผลิตเรือระดับฟริเกตได้หรือเรือขนาดเล็กแบบอื่นๆด้วยได้เช่นกันในการใช้งานของในการใช้งานเองนะครับลดการพึ่งพายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในไทยและเมื่อเรามีผลงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อเรือของประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้เห็นนะครับอู่ต่อเรือในไทยก็สามารถที่จะขยายตัวสู่การผลิตขายต่อให้ประเทศเพื่อนบ้านได้อีกในอนาคตนำพารายได้เข้าสู่ประเทศไทยต่อนอกจากนี้นะครับการต่อเรือครั้งนี้เป็นการต่อเรือแบบโมดูล่านะครับหรือก็คือการแบ่งส่วนเรือหลายๆส่วนให้หลายๆอู่เนี่ยหลายๆเจ้าในไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างด้วยกันและจากนั้นเนี่ยค่อยนำมาประกอบเข้าด้วยกันในภายหลังทำให้ผู้ประกอบการสัญชาติไทยนะครับหลายรายได้รับองค์ความรู้จากโครงการครั้งนี้ด้วยซึ่งกองทัพเรือเองยืนยันนะครับในห้องอนุกรรมการงบประมาณด้านความมั่นคงว่าโครงการจัดหาโครงการการจัดซื้อเรือฟริเกตครั้งนี้จะส่งผลให้ไทยสามารถต่อเรือเองได้ซ่อมเรือเองได้สร้างเรือเองและก็สามารถผลิตขายต่อได้ในอนาคตกองทัพเรือยืนยันนะครับว่าโครงการนี้จะถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับสูงให้แรงงานไทยไม่ใช่เพียงการจ้างงานแบบโลสกิลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะแตกต่างจากกรณีของเรือดำน้ำอย่างแน่นอนรวมถึงผบ.ทร.เองนะครับก็ได้ยืนยันว่าพิจารณาเรื่องของการจ่ายมูลค่าโครงการนี้เป็นผลผลิตอื่นๆของประเทศไทยด้วยไม่จำเป็นต้องเอาแค่เงินสดเท่านั้นไปแลกจากการชี้แจงครั้งนี้นะครับเราจึงมองเห็นความสำคัญของตัวโครงการทั้งจากปัจจัยทางด้านความมั่นคงที่เห็นภาพชัดนะครับจากข้อมูลที่กองทัพเรือได้นำมาชี้แจงว่าเราขาดยุทธปกรณ์ในการปกป้องน่านน้ำไทยจริงไม่ใช่สถานการณ์ของการเสริมสร้างรั้วของความมั่นคงเช่นการซื้อยุทธปกรณ์ครั้งอื่นๆแต่ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราไม่มีรั้วในการป้องกันน่านน้ำทะเลไทยแล้วเราจึงจะไม่ได้ต้องเร่งจัดซื้อให้ทันการใช้งานและลดช่องว่างที่ไทยจะอ่อนแอทางด้านการปกป้องน่านน้ำไทยให้น้อยที่สุดนอกจากนี้นะครับปัจจัยทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะเงินทั้งหมด 17,000 ล้านบาทเนี่ยจะถูกใช้เพื่อจุดประกายอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในการต่อเรือให้เติบโตขึ้นได้จริงภายในประเทศไทยและทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการผลิตขายต่อให้กับต่างประเทศในอนาคตเช่นเดียวกันกับที่ประเทศเกาหลีนะครับได้ทำสำเร็จแล้วในณตอนนี้และเราเองก็ซื้อเรือจากประเทศเกาหลีต่อมาด้วยเช่นกันนะครับด้วยผลนี้เองนะครับการลงทุน 17,000 ล้านบาทเนี่ยเมื่อมันกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานเกิดการสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะเปิดโอกาสให้ไทยสามารถเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยุทธปกรณ์ในการส่งออกต่อได้ในอนาคตเราจึงมองว่าการลงทุนครั้งนี้นะครับถ้ากองทัพเรือทำตามคอนเซ็ปต์ที่ตัวเองได้วางไว้ได้หมดได้ครบทั้งหมดนะครับก็สมควรแก่การสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้จริงโดยเร็ว
แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับถึงแม้ว่าทางกองทัพเรือจะได้ชี้แจงเหตุผลให้เห็นถึงประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความจำเป็นทางด้านความมั่นคงแล้วนะครับกรรมการสัดส่วนของพรรคก้าวไกลเองก็นั่งศึกษาหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามให้กับกองทัพเรือตอบจนกระทั่งเข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่กรรมการสัดส่วนอื่นๆกับไม่ได้มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันผมก็ขอลิสต์เหตุผลคร่าวๆนะครับว่าทำไมคนอื่นเขาถึงได้ไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการตัวนี้ความคิดเห็นกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นจากกลุ่มของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี67แล้วก็อนุกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณด้านความมั่นคงนะครับที่มีต่อการนำเสนอโครงการของกองทัพเรือโดยการบอกว่าไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนรอบรรจุในงบปีถัดไปก็เอาจริงๆครับเหตุผลเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่น่าตั้งคำถามจริงๆนะครับว่าได้ฟังที่กองทัพเรือได้ชี้แจงบ้างหรือเปล่าว่ามันไม่มีแล้วนะครับเรือกำลังค่อยๆปลดระวางไปเรื่อยๆอายุของเรือนี่คือเข้าขั้นปลายของเขาแล้วครับเป็นช่วงปลายที่จะต้องเตรียมปลดประจำการแล้วและการซื้อเรือเนี่ยการต่อเรือมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นมันจึงได้จำเป็นที่ต้องรีบบรรจุภายในปี67และอย่างหนึ่งคือด้วยธรรมชาติของปีงบประมาณปี67นะครับที่มันใช้งานพลางมานานแล้วและกว่าจะเริ่มจัดทำงบประมาณกันได้เสร็จมันก็ช้ามากแล้วการส่งคำของบประมาณในปี68ก็ได้ปิดลงไปแล้วทำให้ถ้าเกิดเราตัดโครงการนี้ออกจากงบประมาณปี67ทำให้มันจะทำให้โครงการนี้ต้องไปบรรจุอีกทีภายในปี69แปลว่าเราจะมีเรือฟริเกตใช้อยู่ในประเทศไทยในการปกป้องประเทศไทยน่านน้ำประเทศไทยทั้งหมดนะครับเหลืออยู่แค่3ลำถึง4ปีเลยนะครับเป็นเหตุผลทางด้านภัยความมั่นคงอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็กองทัพเรือได้ชี้แจงอย่างชัดเจนมีเอกสารมีหลักฐานมีสไลด์มาให้ดูก็คงต้องถามนะครับว่าท่านกรรมาธิการคนที่มีความคิดเห็นแบบอย่างเงี้ยได้ฟังที่กองทัพเรือชี้แจงบ้างหรือเปล่าต่อเหตุผลต่อมานะครับคือเรื่องของTOR กับ Offset Policy ไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับTOR กับ Offset Policy ที่บอกว่าไม่ชัดเนี่ยครับความจริงแล้วเนี่ยทางกองทัพเรือได้เตรียมเอกสารมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วครับเขาขนมาเป็นลังเลยแล้วก็ได้มีการเอามาวางไว้ที่ห้องอนุกรรมการงบประมาณแล้วแต่ก็น่าเสียดายนะครับว่าคนที่เข้าไปศึกษาตัวเอกสารเข้าไปนั่งดูเอกสารแล้วก็คุยเอกสารทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่กรรมการสัดส่วนพรรคก้าวไกลเท่านั้นซึ่งก็คือผมแล้วก็พี่ภูมิเรืออากาศโทชนเดชเพ็งสุขที่เป็นส.ส.เขตลาดพร้าวนะครับก็นั่งอ่านกันอยู่2คนแล้วก็ตั้งคำถามทั้งหมดจนกระทั่งเราเข้าใจถึงอย่างถ่องแท้ถึงความตั้งใจและคอนเซ็ปต์เบื้องหลังแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทที่จะเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทภายในไทยนะครับเดี๋ยวผมอ่านตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยข้อมูลของทางบริษัทนี้แล้วกันนะครับบริษัทนี้ก็เคยได้มีการร่วมทุนกับทางประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับได้มีการเข้าไปเซอร์เวย์ตัวพื้นที่ในการต่อเรือลงต่อเรือท้องถิ่นก็ได้เห็นว่าโอเคลงต่อเรือท้องถิ่นเนี่ยมันมีความบกพร่องหลายๆประการเขาก็มีการหาทางออกให้พัฒนาระบบพื้นฐานของลงต่อเรือท้องถิ่นให้เพื่อให้มันสามารถรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้เมื่อมันพื้นที่ไม่พอเขาก็ดีไซน์เรื่องเวิร์กโฟลว์ให้ใหม่เมื่อมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ตามมาตรฐานเขาก็มาลงทุนสอนมาตรฐานให้แล้วก็เอาอุปกรณ์ที่ดีกว่าเอามาลงทุนพัฒนาสถานที่ให้นะครับเสร็จแล้วก็มีการต่อเรือซึ่งก็เป็นการต่อเรือแบบโมดูล่าเหมือนกันก็คือแบ่งส่วนการต่อนะครับมี2ส่วนที่ต่อในประเทศต้นทาง4ส่วนต่อในประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดมาประกอบรวมกันในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ลำที่2ในอินโดนีเซียก็1อัน1โมดูลนะครับต่อในประเทศต้นทาง5โมดูลต่อในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เอามาประกอบในประเทศอินโดนีเซียอีกทีนึงครับแล้วก็มีทางของตัวอย่างของทางประเทศเม็กซิโกด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันครับก็ถ้าประเทศปลายทางเนี่ยประเทศที่ซื้อเนี่ยมีความบกพร่องทางด้านเรื่องของโรงงานเรื่องของโรงต่อเรืออะไรต่างๆนะครับเขาก็เข้ามาพัฒนาให้แล้วก็เข้ามาปรับปรุงระบบทุกอย่างให้หมดครับเข้ามาลงทุนให้ทำให้เราได้องค์ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายครับนอกจากนี้นะครับองค์ความรู้ที่เขาสัญญาว่าเขาจะให้เราก็คือมีเรื่องของการที่เข้ามาช่วยคุมงานหน้างานนะครับมีเรื่องของการสอนเทคนิคของการเชื่อมเหล็กแล้วก็ออกใบเซอร์ติฟิเคทให้ด้วยเพื่อยืนยันว่าเรามีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะเชื่อมเหล็กที่ใช้ในการต่อเรือได้จริงมีการสอนการคุมงานนะครับสอนการอ่านแบบแล้วก็สอนการที่จะเป็นคนสอนงานคนอื่นต่ออีกทีนึงด้วยคือสอนการเป็นคนคุมงานอีกทีนึงแล้วก็มีการเทรนนิ่งนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเหล็กการเชื่อมเหล็กการต่อท่ออะไรต่างๆนะครับคือมีการสอนงานเยอะมากแล้วก็มีการลิสต์หลักฐานไม่ชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า TOR และ Offset Policy ไม่ชัดเนี่ยครับผมก็คิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากว่าคุณไม่ได้อ่านเอกสารครับ
ไม่ได้อ่านเอกสารแต่ก็มีการตั้งธงมาแล้วตั้งเป้ามาแล้วว่าจะต้องมีการตัดเท่านั้นถึงได้ไม่ได้เดินมาอ่านเอกสารเลยแล้วก็มีแต่ออกความคิดเห็นไปในเชิงลบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ฟังความจำเป็นทางด้านความมั่นคงแล้วก็เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่พรรคก้าวไกลได้ออกมาสื่อสารถึงข้อดีต่างๆของโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือในครั้งนี้ก็ได้มีหลายๆคนนะครับจากทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นต่อท่าทีของพรรคก้าวไกลก็ความคิดเห็นก็จะคร่าวๆประมาณที่ผมลิสต์ไว้นะครับก็คือเลื่อนลอยหวังดิสเครดิตรัฐบาลเอาจริงความคิดเห็นตัวนี้ผมก็มองว่ามันก็เลื่อนลอยในตัวมันเองอะไรครับเพราะว่าความคิดเห็นทั้งหมดที่มีต่อตัวโครงการเนี่ยเราได้ดูข้อมูลแล้วแล้วก็ซักถามจนเข้าใจเห็นภาพใหญ่ของตัวโครงการแล้วว่าสามารถสร้างประโยชน์ต่อประเทศได้แล้วก็ผมมีหลักฐานอีกอย่างนึงนะครับขออภัยที่อาจจะเปิดไม่ได้นะครับพอดีมันเป็นเอกสารลับมติครม.ครับมติครม.วันที่5ตุลาคมปี66นะครับมติครม.ก็โดยรัฐบาลนี้เองนี่แหละครับเป็นคนออกความคิดเห็นนะครับว่าเห็นด้วยกับตัวโครงการนะครับโดยผู้ที่ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ก็จะมีกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมสำนักงบประมาณสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้วก็ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินความคิดเห็นนะครับก็นี่เลยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่3ตุลาคมปี66ลงมติอนุมัติความเห็นและให้กระทรวงกลาโหมรับความคิดเห็นไปดำเนินการต่อนะครับอันนี้ของคมนาคมพิจารณาเห็นแล้วว่ารายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประจำปีงบประมาณนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติของกระทรวงกลาโหมจึงเห็นด้วยกับที่กระทรวงกลาโหมเสนอแล้วก็ให้ปฏิบัติต่อนี่ครับอันนี้ของสำนักงบประมาณก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องจัดหายุทธปกรณ์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนะครับให้ทันสมัยมีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติจากภัยคุกคามทุกรูปแบบความคิดเห็นก็จะวนประมาณนี้แหละครับคือทุกคนก็เห็นด้วยหมดแล้วถามจริงคือได้คุยกันเองก่อนไหมครับก่อนที่จะออกมาค้านที่เราสนับสนุนโครงการนี้ครับเพราะว่ามันก็คือครม.ของรัฐบาลเองไม่ใช่เหรอแล้วก็กลายเป็นส.ส.ของรัฐบาลเองที่ออกมาค้านแล้วก็กลายเป็นกรรมธิการของรัฐบาลเองที่ออกมาค้านผมว่าผมแนะนำให้ทุกคนไปคุยกันเองก่อนดีกว่านะครับไม่ใช่อนุมัติมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาตีตกทีหลังเสร็จแล้วก็จะไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วก็ปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางแล้วก็สูญเสียโอกาสทางการทางเศรษฐกิจในระดับนี้ได้เหตุผลต่อมานะครับขัดหลักการพรรคครับก็อันนี้คงพูดอะไรไม่ได้นะครับนอกจากว่าเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะครับพรรคก้าวไกลเราไม่ได้มีจุดยืนในเรื่องของการต่อต้านการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นะครับเพียงแต่ว่าจุดยืนของเราเนี่ยมันคือการที่ซื้อยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพซื้อยุทโธปกรณ์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจผลเรื่องของความจำเป็นทางด้านความมั่นคงที่มีหลักฐานประกอบอย่างแท้จริงนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้ไม่ได้ตั้งเป้าในการตัดงบไงครับเพราะว่าเราจะขอดูก่อนถึงหลักฐานและเหตุผลของความจำเป็นเสร็จแล้วก็จะขอให้อนุมัติงบตามจำเป็นที่จะต้องใช้ตามเห็นสมควรแล้วก็ยุทธปกรณ์อันไหนที่มันมีความจำเป็นจริงๆแล้วก็มีประโยชน์จริงๆก็สามารถที่จะมีได้ครับทีนี้คือมันเป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยครับที่จะเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลนั้นเป็นปรปักษ์ต่อตัวกองทัพเพราะความจริงแล้วเรามีตั้งเป้าไว้เพียงแค่ต้องการให้กองทัพเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพเป็นกองทัพที่กระชับรัดมีประสิทธิภาพแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สามารถทำงานทุกอย่างอย่างคุ้มค่าคุ้มงบประมาณให้มันเหมาะสมกับเม็ดเงินที่เราลงทุนไปกับทางกองทัพแล้วก็เหตุผลต่อมานะครับคือเรื่องของหากไม่เกิดการจ้างงานจริงหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจริงจะเป็นข้ออ้างในการโจมตีรัฐบาลครับอันนี้เหตุผลนี้ผมก็บอกได้แค่อย่างเดียวครับคือหนักเลยครับเหตุผลนี้ใครที่ออกความคิดเห็นนี้มานี่คือหนักเลยครับคือหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับและหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นของรัฐบาลอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของคุณอยู่แล้วครับที่จะต้องดูแลจัดการบริหารให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงครับแต่ทีนี้พอคุณมาออกความคิดเห็นแบบนี้นะครับมันคือความคิดเห็นในแง่ประมาณว่ากลัวว่าตัวเองจะก้าวพลาดก็เลยเลือกที่จะไม่ก้าวเลยแล้วอย่างนี้คือกลัวจะก้าวพลาดเลยเลือกที่จะไม่ก้าวเลยแล้วมาเป็นรัฐบาลทำไมครับคือถ้าเกิดจะมาเสนอตัวมาบริหารประเทศแต่จะไม่เลือกที่จะพาประเทศก้าวหน้าเพราะกลัวว่าตัวเองจะก้าวพลาดนั่งอยู่บ้านดีกว่าครับพอนั่งอยู่บ้านดีกว่าไม่รู้จะมาเป็นรัฐบาลทำไมอ่ะต่อไปนะครับ
ขอสไลด์ต่อไปครับกดไม่ติดโอเคเอาจริงๆนะครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับมันชัดในตัวมันเองเลยครับคือกองทัพเรือกำลังบอกเราอยู่ว่าไม่มีเรือแล้วกองทัพเรือไร้เรือไร้รั้วและไร้ความรับผิดชอบจากรัฐบาลเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับแผนของโครงการนี้เป็นเพียงการจัดหายุทธปกรณ์ตามแผนขั้นพื้นฐานที่เราก็ได้เห็นหลักฐานแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมีความขาดแคลนพร้อมกับนำพาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาให้นะครับแต่รัฐบาลเองกลับไม่มีวิสัยทัศน์พอที่จะมองเห็นได้ซ้ำร้ายยังมีความคิดเห็นของบางคนนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่จะพาประเทศเราเดินหน้าต่อเพราะกลัวการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพของตัวเองนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับที่ประเทศไทยจะต้องพลาดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจครั้งนี้ไปและปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ไร้เรือไร้เรือไร้รั้วไร้ความรับผิดชอบครับก็ขอขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ